สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นำเสนอนวัตกรรม Easy Fast Smart Assessment จัดทำขึ้นโดยหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางโรงพยาบาลมีการบริหารยา RT-PCR ในห้อง CT สแกนนะคะจึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมโดยการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นลงในวงล้อรูปแบบนวัตกรรมจะมาในรูปแบบของวงล้อนะคะโดยใช้แนวคิด Lean Concept มุ่งมั่นไม่ยากไม่แพงไม่แยกส่วนวัสดุที่ใช้ได้แก่แผ่นอะคริลิกหนา1มิลกระดาษสติกเกอร์แกนหมุนหรือที่เราเรียกว่าตาไก่ออกแบบเป็นวงกลมโดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด20เซนเนื้อหาส่วนหน้าประกอบไปด้วย NIHH Form การคำนวณการปริมาณการให้ยา RT-PCRเนื้อหาส่วนกลางจะเป็นตารางการคำนวณการให้ยา RT-PCR ประกอบไปด้วยน้ำหนักผู้ป่วย Total RT-PCR 10% IV โบลัสและ 90% IV ดิบเนื้อหาส่วนหลังจะเป็นไครทีเรียในการให้ยาและ BFAST นำเนื้อหาทั้ง3ส่วนมาประกอบการเจาะรูตรงกึ่งกลางใช้ตาไก่เป็นแกนเชื่อมนะคะนี่คือรูปแบบของนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะเห็นว่าสีสันมีความสวยงามแล้วก็ตัวอักษรมีความคมชัดมากนะคะวิธีการใช้งานหมุนตารางให้ตรงกับปริมาณน้ำหนักของผู้ป่วยนะคะก็จะเห็นขนาดของยา TPA ทั้งหมดนะคะ 10% IV โบลัสและ 90% IV ดิบใน60นาทีนะคะด้านหลังก็จะเป็นไครทีเรียในการให้ยานะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบสำหรับแพทย์และพยาบาลนะคะนวัตกรรมมีความบางเบาฮะภาพมีความคมชัดสีสันสวยงามสามารถพกพาได้สะดวกหยิบใช้งานได้สะดวกนะคะนำนวัตกรรมไปทดลองใช้ในการให้ยา RT-PCR กับผู้ป่วยจริงในห้อง CT สแกนนวัตกรรมพกพาง่ายมีการใช้งานง่ายมีความคมชัดแล้วก็มีความสะดวกในการใช้งานทางหอผู้ป่วยขอขอบคุณค่ะ